ที่แผ่ไพศาลมาเนินนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมดคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวา,าสนาสู ศักดิ์สของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักทิ์ลอตัวหมอะตำยอมรับพิศาร,รารปิดผู้ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สองเดือน กันยายน2567นะครับเนื่องจากผมไม่สะดวกที่จะจัดรายการสดนะครับแต่ว่าเห็นเรื่องมีเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วบังเอิญเมื่อวานก็ไม่ได้จัดนะครับที่จริงช่วงนี้มีพี่น้องนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเป็นอดีตพอออ,นะอยู่ในแวดวงการศึกษาท่านก็อยากจะสะท้อนภาพความเป็นจริงการศึกษาไทยเรานะซึ่งน่าสนใจอะ นีพี่น้องก็รอนะครับทันสะดวกก็จะเข้ามาแล้วก็น้องไบรท์ก็ยังมีข้อมูลส่งมานะให้ความสนใจบลูแพทยังไม่ได้พูดนานละนะแล้วก็มีน้องชายท่านหนึ่งนะที่พูดเรื่องทหารเกณฑ์นะนี่ก็มือคุณภาพเลยนะครับบลูแพทเขาชักนำมาเนี่ยก็เนี่ยเป็นแรงของพวกเราที่ช่วยกันต่อสู้ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับ จริงเนี่ยนะถ้าผมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าทำเนี่ยมันก็จริงๆเป็นเรื่องดีแต่เนื่องจากปัญหาก็คือตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังแล้วก็มีประเด็นที่อยากจะพูดแล้วพูดให้มันชัดให้มันจบนะให้มันมันได้ในเวลาที่เท่าที่มีนะเพราะก็รู้ว่าถ้ามีการโทรเนี่ยมันก็จะยาวนะเพราะบวกกับเวลาที่ต้องพูดเนี่ยมันบางทีมันนะมันไม่ไหวหเมื่อก่อน ก็แต่ว่าช่วงนี้นะมันเป็นช่วงที่ต้องให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมแล้วละเพราะว่าขบวนการต่อสู้เนี่ยมันจำเป็นนะพี่น้องนะล่าสุดเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งอบอชอที่ราชบุรีนะผลออกมาแล้วเนี่ยก็ชัดว่าแพ้นะก้าวไกลแพ้นะแล้วเป็นการแพ้ที่ต้องถือว่านะเยอะทีเดียวนะห0หมื 60, กว่านะเกือบ7,000 70, ห มีขอ้ขอค้หาเรื่องการซื้อเสียงบ้างอะไรบ้างแต่เรานะก็คงจะดูออกว่าเกมนี้นะมันมีแน่นะเอปรินาก็บอกว่ามีแน่แต่กรกตลงไปแล้วบอกว่าไม่เจอนะไม่เจอนะแต่ t h r r p p r t t r r นะครับของคุณแยมเนี่ยเขาไปเขาบอกว่ามันมีปัญหาเหมือนกันนะนะครับหน่วยเลือกตั้งบัวงามนับคะแนนผิดปกติ กปนก็ไม่ให้ความร่วมมือนะเนี่ยคือการนับผิดปกติเนี่ยมันเห็นเลยว่าบางที่เนี่ยผมดูวิดีโอนะมันนับแบบเร็วมากไม่ให้มีใครตรวจสอบอะนะครับขานเร็วมากก็เนี่ยนะเมื่อเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็หัวข้อที่ผมพูดไว้เนี่ยนะนะครับชินวัตรคือศัตรูเฉพาะหน้าเนี่ยนะเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับที่ราชบุรีเดี๋ยวก็ที่พิโลกด้วยอะไรด้วย นะครับเพื่อไทยเนี่ยหรือพรรคเครือข่ายเขาจะออกหน้านะเต็มที่นะครับเต็มที่เพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันไม่ง่ายนะแล้วมันเป็นภาพสะท้อนว่าในอนาคตเนี่ยนะเป้าหมายคุณทักษิณก็จะระดมคนทั้งหลายออกมาช่วยนะเคสามุยเนี่ยนะได้รับเนี่ยนะเป็นที่ชื่นชมเลยนะเนนะนะเพราะว่าเป็นอา้าวนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เคนี่อันนี้ส่วนคนที่ว่าก็ว่าไปคุณทักษิณแกก็ไม่สนใจหรอกนะ ของเก่าตกกระป๋องแล้วนะมันยาหมดอายุอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่านะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็รู้ภารกิจว่าจับมือกันปุ๊บเนี่ยมันเป็นโอกาสเพราะว่าเจ้ากำลังต้องการให้นะคุณทักษิณทำงานเพราะนั้นเนี่ยแรงสนับสนุนต่างๆมันมานะพวนี้ก็อ่านเกมออกนะครับสิ่งที่ต้องรับใช้ก็คือนะก็ต้องปกป้องสถาบันกษัตริย์นั่นแหละนะ อันไหนก็ตามที่เป็นเรื่องที่นะภูมิใจไทยทำไว้ก็ต้องลุกต่อทำต่อนะวันนี้เห็นว่าน้องสาวเหนือนะครับน้องนุ้ยนะเห็นว่าอาจารย์สมศักดิ์แกไปค้นดูก็บอกว่าไปเจอหนังสือเนี่ยยศนี่เป็นพลโทแล้วจากพลตรีขึ้นพลโทแล้วก็มันมีคลิปนะซึ่งจริงๆไม่ทราบจะหาทันหรือเปล่านะลองดูนะถ้าหาทันนะจะได้เอามาให้พี่น้องดูนะครับแป๊บนะ รู้สึกผมจะดาวน์โหลดไว้นะหาอยากให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งเอเดี๋ยวแปบ๊บนะเป็นคลิปน้องหนุยเออไม่ใช่น้องหนุยสิเออใช่หรือเปล่าแหม่มันลืมนะน้องอะไรนะไมว่าน้องกบน้องหนุยกับน้อง อะไรวะอีกคนหนึ่งอะสาวเหนือะนะ,นะเขาเดี๋ยวนะใช่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะแปบ๊บนะฮะอะถามไม่เจอก็อเล่าให้พี่น้องฟังว่าน้องนุ้ยเนี่ยเขาประชุมกับพระนะ แล้วก็ก็บอกว่าประมาณสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องการอยู่คู่กับชาติาศาสนานะต้องการที่ท่านเนี่ยนะรักแล้วก็เป็นห่วงพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ mm. ผมแปลเป็นไทยก็คือช่วยกัน,ช,กนช่วยกันปกป้องสถาบันกษัตริย์ช่วยกันเทศแบบอวยกษัตริย์ด้วยนะประมาณอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรก็จะส่งเสริมสนับสนุนกันว่างั้น มัน้ำเรื่องนี้ไม่บอกเราก็เห็นมานานแล้วนะนะครับการจัดตั้งเนี่ยเราไปดูเนี่ยพระที่เป็นระดับที่มีคนนิยมเยอะๆเนี่ยไปทั้งนั้นนะวันก่วันก่อนนี่นะไม่นานมาเนี้ยเดือนก่อนนะกษัตริย์วชิราลงกรนี่ก็เห็นมีภาพนะไปโทษที นะแกเข้าวัดเข้าวามันก็เป็นเรื่องดีนะพี่รองนะนะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเข้าวัดไปแล้วเนี่ยใช้นะศีลธรรมจัรญาทั้งหลายเนี่ยนะยังยังเข้าถึงอย่างตรงตามคำสอนหรือไม่หรือไปก็เพียงเพื่อที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าบ,บารมีนะนะเพื่อจะ สร้างบารมีวางเครือข่ายแล้วก็ให้ทุกคนมารับใช้นะซึ่งอันเนี้ยนะเราก็จะเห็นว่าบ้านเมืองที่มันจะผิดเพี้ยนอะไรกันไปนะคนที่มันโผล่ขึ้นมาเนะี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะรัฐบาลเป็นยังไงเราแทบ <c oughs> แทบจะนะไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคนที่ค้านก็ค้านไปแต่เป็นเสียงส่วนน้อยแล้วนะนะเมื่อคุณทักษิณได้โอกาสอย่างนี้เนี่ยนะการจะทําอะไรคุณทักษิณก็จะยากขึ้นนะยากขึ้นแต่ว่า นะมันจะหนีไปได้รอดตลอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่านะ <c oughs> จังหวะมันลงตัวเมื่อไหร่นะอีกฝั่งในะจ้องล้มแน่ศัตรูนี่ต้องเรียกว่านะคนที่แค้นกันเนี่ยนะมันยากนะที่จะที่จะคืนดีกันได้นะครับแล้วก็เล่นกันไปฮนะอย่างวันนี้นะเป็นการสั่งสอนไะอ้สอสอของพักคุณหญิงหน่อย,ยออกไปปุ๊บเนี่ยนี่วันนี้เนี่ยออกไปแล้วปุ๊บนี่ขับพ้นไปแล้วเนี่ย จะไปเข้าพักไหนเนี่ยเกิดมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยนะก็กลายเป็นว่ารับคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่ใสบริสุทธิ์ที่ไม่ดีหัวหน้าพักนะจะโดนอย่างเงี้ยวันนี้ก็เรียกว่าข้างงูไม่พ้นคอนะวันนี้จะทําอะไรเนี่ยนะซึ่งผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยนะผมเอาเข้าประเด็นที่สําคัญที่สุดให้มันจบจไปเลยนะเออว่ารู้แล้วว่านะมันไม่ง่ายนะครับผลการเลือกตั้งที่ห่างขนาดนี้เนี่ยนะกระแสทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่พอแน่ครับ ไม่พอแน่ๆประชาชนคนบ้านนอกทั้งหลายนะกระสุนเนี่ยมันยังมีร е เตตอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วบางทีก็ต้องยอมรับถ้าเขาเป็นแชมป์เก่าเนี่ยเขาก็นะได้วางบาร,รมีวางฐานอำนาจวางคะแนานเสียงเอาไว้นะครับแล้วบางทีก็ต้องยอมรับไม่ได้แปลว่าคนเพื่อไทยหรือคนพักที่ไม่ใช่พักประชาชนพักเก่าไกลเนี่ยเขาไม่ทํางานจริงจังเขาไม่มีคุณภาพมันไม่ใช่เพราะนั้นเป็นงานหนักแล้วต้องยอมรับความจริง วันนี้การจัดทัพของก้าวไกลเนี่ยนะจะจะอาศัยลำพังกระแสและเชื่อว่ากระแสจะช่วยให้ชนะในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยไม่พอนะต้องบอกเลยเพราะตัวแปรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้ทักษิณลงมาเต็มตัวนะแล้วลูกเล่นต่างๆ,ๆนะคราวที่แล้วเขาแพ้เรื่องโซเชียลมีเดียนะแล้วก็เขาแพ้เรื่องการลงถึงประชาชนวันนี้ก็รู้ตัวนะก็ลงก็ดีนะมาแข่งกันให้ประชาชนได้เห็น นะครับว่าใครของจริงของแน่กว่ากันนะก็แข่งก็ทําดีก็ว่าไปนะส่วนการจะเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยนะหวังยากที่จะให้ก้าวไกลเอเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาไปทํานะนะครับเพราะว่าเขาก็จําเป็นจะต้องรักษาระบอบนี้ไว้นะเรื่องกฎมุงกฎหมายนี่จะหวังว่าเขาจะให้ผ่านนะนะครับก็เรียกว่าต้องไปรับใช้เขาเต็มที่นะวันนี้นเมื่อไปทั้งนั้นแล้วนะครับไอเรื่องนะ เรื่องที่จะหวังว่าจะนะจับมือกันในคุณทักษิณแกพูดไว้ชัดเลยนะว่านะต้องให้โอกาสเพื่อนฝูงที่ร่วมไม้ร่วมมือกันก่อนนะก็คือพักรวมรัฐบาลปัจจุบันเนี้ยก็สัญญาณชัดเขาไม่เอาเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การตีเพื่อไทยเนี่ยให้ตีหนักเลยละเอียดยิบทุกเรื่องนะแล้วตีภูมิใจไทยด้วยตีพักฝ่ายค้านด้วยนะด้วยแต่ต้องตีอย่างมีชั้นมีเชิงนะ ตีไม่ใช่เรื่องทุกเรื่องที่มันไร้าสาระก็เอาอมาหรือใส่ร้ายป้ายสีนะครับแล้วไม่ใช่หน้าเดิมๆตัวของพักหน้าเด่นๆของพักเป็นตัวตีต้องตั้งทีมทํางานข้างนอกพักนะครับดีไม่ดีผมว่านะน่าจะาสมควรที่จะต้องตั้งทีมทํางานแบบนั่งนึกจัดทับเลยนะนี่ฝากไปถึงก้าวไกลนะที่เป็นพักประชาชนวันนี้ถ้าคุณไม่เอาชนะคุณทักษิณเนี่ยไม่ผ่านชินวัตรเนี่ย คุณจะเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างอย่างที่คุณคาดหวังกันไว้ไม่ได้นะครับบอกไดยเลยว่ายากแต่วันนี้มันดีกว่าประยุทธ์อยู่เพราะว่าแรงบีบจะทําให้เก้าเออเพื่อไทยเนี่ยเขาทํางานหนักและประชาชนได้ประโยชน์แล้วอะไรที่เป็นความสําเร็จของเพื่อไทย,ยมันก็ดีสําหรับประเทศชาติเพราะว่านะมันบ้านเมืองเราอ่ะมันยังไงพี่น้องสงสารพี่น้องประชาชนแต่ก็แปลว่าเพื่อไทยจะได้คะแนนด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนะอะไร ที่เราโจมตีเนี่ยนะบางทีใส่คําชมไปหน่อยก็ได้เอานี้เห็นด้วยบางทีสนับสนุนเลยเอาคะแนนไปด้วยแล้วเฮ้ยก็ร่วมกันเนี่ยเพื่อไทยก็พยายามจะก,กันไม่ให้พวกคุณเนี่ยมีอํานาจเออมีได้หน้าได้ตาได้คะแนนเสียงเพราะฉนั้นเนี่ยสู้แบบเดิมไม่พอแน่นอนแพ้แน่นอนนะหรือชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลคือเป็นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล นะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ให้พลาดขณะเดียวกันนี่ไม่ต้องไปพูดอะไรถูกมัดตัวเองว่าไม่เอาพักนั้นไม่เอาพักนี้เพราะการเข้าสวมนาจบางทีมันต้องอาศัยพันธมิตรนะครับเพราะนั้นอันไหนไม่จําเป็นพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์พูดแล้วไม่มันเป็นการผูกมัดตัวเองไม่ต้องพูดการโจมตีโจมตีด้วยสาระโจมตีด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานส่วนการจะต่อยใต้เข็มขัดหรืออะไรทั้งหมดนี่ต้องไม่ใช่ในานามของพักไม่ใช่คนของพักเพราะนั้นเนี่ยการจัดทัพเนี่ยนะ แม้อย่างเรื่องของการโกงการเลือกตั้งกกตอพวกเนติบริกรทั้งหลายรวมทั้งนักร้องแล้วก็องค์กรอิสระนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเล่นเนติบริกรใส่เราเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ใต้กฎหมายถ้ามีทีมฟ้องร้องนักร้องไม่ได้แปลร้องเละแบบนะร้องเพื่อจะให้ยุบพักเพื่อนะให้ไม่อะไรที่มันขัดหลักการใช้ใจไม่ใช่ แต่เรื่องการคดการโกงเรื่องการไม่นะไม่ทำตามกรอบกติกานะหรือการซื้อเสียงอะไรเงี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นหนะักท่านต้องมีทีมงานนอกสภาที่ทำงานตรงนี้สอสอไม่มีเวลาควกรรมการบริหารพักเอาไปทำอย่างอื่นทีมงานนี้เป็นทีมงานกฎหมายด้วยก็ได้ทีมงานสื่อสารมวลชนเนี่ยต้องมีนะต้องมีนอกจากของพักแล้วมันต้องมาตั้งทีมข่าวให้คนจ้างคนทำงานเลยนะ สำนักข่าวที่เป็นลักษณะลงไปหาประชาชนฟังเสียงประชาชนสำนักโพอย่างเงี้ยวันนี้จัดทับเลยเพราะว่างานนี้มันเป็นศึกที่ต้องต่อสู้กันจริงๆในอนาคตแล้วเพื่อไทยเขาจะฉวยจังหวะถ้าเกิดเขามีผลงานปุ๊บเนะเขาอาจจะให้คุณไม่มีเวลาถึง3ปีก็ได้นะที่จะเตรียมการนะชะล่าใจไม่ได้นะครับคือไหนๆก็เชียร์นะพลังที่จะเป็นพลังที่มันก้าวหน้ามากกว่าแล้วเนี่ย ก็ต้องบอกความจริงกันตรงๆางี้ว่าวันนี้นะคำพูดคาจาที่เป็นลักษณะของการอะไรอ่ะนะผูกมิตรหรือเยื่อใจเอาไว้นี่ก็เหลือนะเราต้องฉลาดนะนะครับต้องต้องเหลือเอาไว้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันหวังไม่ได้หรอกเพราะลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณทักษิณต่อให้มีลิงอิงนะมีน้ําจิตน้ําใจที่อยากจะ เนะหลือสัมพันธ์หรือว่ามาร่วมรัฐบาลอะไรด้วยในวันข้างหน้าเนี่ยแต่ให้รู้ไว้เลยว่ายากนะยากเราก็อย่าไปนั่งฝันในสิ่งที่นะมันมันคืออย่าไปหวังพึ่งอะไรเลยนะวันนี้สู้กันแล้วเอาชนะกันเอาชนะทักษินให้ได้นั่นแหละนะแล้วก็ในการเอาชนะทักษินนะวันนี้ได้โอกาสทำงานกับลุงป้อมลุงไรเนี่ย เรื่องเนะื้อหาสาระนะนะเราก็ต้องคือต้องสร้างมิตรนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มิตรเพิ่มนะคนที่อกหักจากคุณทักษิณก็คือมิตรนะอย่างเงี้ยนะครับการไปสอดประสานแต่ว่าต้องทําอย่างมีวุฒิภาวะไอเรื่องการจะไปจ้องให้ยุบพรรคอะไรเราอย่าไปทนะําแต่การอ่อันไหนที่สนับสนุนกันได้ในสภาทาเลยเป็นนะักคือจริงๆอะ่ะก็คือด้านที่สนับสนุนไปยืนคู่พูดด้านบวกพูดด้านบวกแต่อีกด้านหนึ่งตีสุดๆนะ ตีสุดๆคือแต่ว่าตีด้วยเหตุด้วยผลด้วยความสร้างสรรค์เหมือนที่เคยทามันนั่นแหละเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งที่สุดให้รัฐบาลนี่ต้องเรียกว่านะพลาดไม่ได้แล้วเขาจะได้ทําดีประชาชนจะได้ได้ประโยชน์แล้วที่เขาทําดีอะไรไว้มันก็เป็นฐานที่ดีสําหรับวันหน้าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยฐานที่นะประชาชนที่พอจะลืมตาอาปากได้บ้างแล้วเราก็ไปเติมเต็ม อะไรหลายอย่างทํางานต้องละเอียดยิบเลยครับอย่าไปนอนใจเด็ดขาดนะคือถ้าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้ทศวรรษข้างหน้าเนี่ยนะมันเป็นทศวรรษที่ต้องมาเห็นหน้าตระกูลชินวัรในการเมืองแล้วก็ไม่ไปถึงไหนอะปากท้องก็ได้ก็เล็กน้อยเป็นเศษเนื้อข้างเขียงแต่ที่สําคัญเนี่ยเท่าที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยดูอิทธิพลจีนนั่นต่างเ่ยผมว่าน่ากลัวมากจีนรุกหนักเลยแล้วดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้อาซานะครับคุณทักษิณนี่เสียงแปลงไปมากไปไม่ใช่แปลงอะชัด ไปทางจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยล้มทักษิณให้ได้นะผ่านชินวัตรให้ได้ล้มไม่ได้แปลว่าจะต้องนะชิงชังฆ่าฟันอะไรกันหรอกแต่มันคือการเอาชนะเขาให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะหวังนะสร้างประชาธิปไตยแบบเต็มๆเ,เนี่ยยากนะครับเพราะภาฯรกิจคุณทักษิณคือมาเพื่อมาเพื่อกำจัดนะหรือนะสกัดหรือเอาชนะพรรคของ นะก้าวไกลนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยในเชิงในเชิงยุทธศาสตร์ใหญ่เป็นศัตรูกันเต็มเมแต่ในยุทธวิธีที่จะต่อสูนะ้ต้องแสวงความเป็นมิตรนะรักษาความเป็นมิตรไม่พูดอะไรที่ผูกมัดสนับสนุนได้ในบางจังหวะนะในเรื่องบางเรื่องนะเป็นประโยชน์ร่วมกันของประชาชนแสดงให้เห็นเลยเราเป็นนักการเมืองน้ําใหม่ สิ่งที่ดีกับประชาชนเราร่วมเราสนับสนุนรัฐบาลแต่ตรงไหนไม่ดีเราตรวจสอบเข้มขน้นแล้วในเชิงการเมืองตีให้ตายฮะตีให้ตายด้วยหลักฐานด้วยความจริงด้วยข้อมูลแต่ที่สําคัญทั้งหมดทั้งมวลนี่ตีโลกโซเชียลมีเดียอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีทีมทํางานทุกตําบลนะไม่พูดถึงระดับทุกหมู่บ้านทุกตําบลหรือนะในลักษณะที่เป็นคนที่รับไปปฏิบัติงานเนี่เป็นอําเภอได้ก็ยิ่งดี เป็นอำเภอแล้วก็ให้มีการจัดอาสาสมัครและมีการอบรมมีกลุ่มเยาวชนวันนี้เพื่อไทยเขาจะลงไปแข่งนะนะเขาจะลงไปแข่งแล้วนโยบายอะนะอันไหนที่ทำเนี่ยเก็บรับบางก็ดีเพราะเพื่อไทยรอลอกนะผมบอกได้เลยนะเขาลอกแล้วเขาจะทับจะเกรหรือว่าจะห,า,หาทางาเสนอสิ่งอื่นหรือเอาไปแปลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยเรื่องอะที่จะเป็นไม้เด็ดในช่วงการเลือกตั้งเก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้ ถึงเวลาค่อยโป้งแล้วก็อะไรทําได้ทําล่วงหน้าไปนะครับโอเคนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะนะค,คือผมเนี่ยนะชอบชอบเชียร์มวยรองเหมือนกันแหละนะในสถานการณ์ตรงนี้เห็นเลยว่าพักประชาชนเนี่ยเป็นรองสําหรับความได้เปรียบในเรื่องกลไนกะกระสุนอะไรทั้งหลายซื่อๆอย่างเดียวไม่ได้ครับการต่อสู้เนี่ยแล้วทําน้อยไปไม่ไม่ได้ทําช้าไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นฝากนะครับ พี่น้องก็ใครเป็นคนรู้จักทางก้าวไกลนะพักประชาชนนะครับก็เขาอาจจะคิดอยู่แล้วทําอยู่แล้วก็ได้เพราะเท่าที่ดูเขาก็เป็นคนที่คิดใช้ได้นะแต่พี่น้องก็ลองพิจารณาดูนะว่าไทยนะแต่น่าจะมีตัวแทนมารับฟังข่าวสารไปแล้วนะก็ลองไปคุยกันนะจัดทัพเลยนะครับภารกิจเรานี่นะมันต้องตีออกมาเลยว่าต้องทําอะไรต้องได้อะไรที่สําคัญส,สูงสุดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย ภายในปี70เนี่ยต้องการชนะการเลือกตั้งต้องให้แน่ใจว่ามีคะแนนเสียงในทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับต้องมีคนทำงานในการจัดการเลือกตั้งคณะทำงานต้องมีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เอามาอยู่ในระบบออนไลน์ที่สามารถจะส่งข้อมูลทีเดียวไปถึงทุกคนส่งข้อมูลหนึ่งอันมันกระจายไปถึงทุกหมู่บ้านอย่างเงี้ยซึ่งนะในกลไกลของเนะชื่อว่าหัวหน้าเทงนะหัวหน้าพักนะ น่าจะเอาไปคิดต่อได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกันรับฟังนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะกดให้กำลังใจกันเอาเป็นวราโอกาสหน้าเราค่อยเจอกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ